อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นมาฝากกันค่ะปัจจุบันขนมปังพันชั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากโดยขนมปังจะมีหลายเลเยอร์เนื้อนุ่มไม่แห้งฉ่ำไปด้วยเนยสามารถลอกออกมาเป็นชั้นๆชวนให้น่ารับประทานวันนี้เราจะทำขนมปังพันชั้นที่มีเลเยอร์สวยงามแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากันเนื้อฉ่ำไม่แห้งเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นควรเป็นแป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม่ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้ขนมโดยจะเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และนมสดรสจืดตีจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องคลึงโดเป็นก้อนกลมพักสักครู่รีดโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางเนยสดที่รีดเป็นแผ่นลงตรงกลางห่อแผ่นเนยโดยพับโดทั้งสองข้างเข้าหากันเก็บตะเข็บที่ขอบให้สนิทโรยแป้งนวลรีดโดออกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตามต้องการแล้วพับสามทบพักสักครู่ค่ะรีดโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพับสามทบอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นเพื่อพักโดและให้เนยทรงตัวดีนำมารีดออกเป็นแผ่นหนาประมาณ 1.2 เซนติเมตรการนำแป้งที่รีดแล้วเข้าแช่เย็นเมื่อนำมารีดต่อเนยจะไม่ละลายสามารถรีดได้ง่ายขึ้นจากนั้นตัดแผ่นโดให้มีขนาดเท่ากับพิมพ์นำลงพิมพ์ที่เตรียมไว้สูงประมาณ 1/3 ของพิมพ์พักให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นพร้อมรับประทานค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังพันชั้นเนื้อนุ่มไม่แห้งฉ่ำไปด้วยเนยจากเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM